ื่อเช้ากับท่านนายกเนี่ยมีการส่งสัญญาณร่วมมีการส่งชุดอะไรในทางที่เป็นลบของท่านไม่มีอย่างที่ไม่เคยมองลบเลยนะถามว่าพี่ของท่านแจ้งไหมที่ก็แจ้งพี่ก็ไม่ได้มีความทุกข์เลยที่รู้แล้วหรือรู้ตั้งแต่ตอนมาแล้วแหละแต่พี่ก็ยังบอกกับน้องว่าถึงแม้พี่เองจะอยู่ยังไงเราไม่ได้มีความขัดแย้งพี่ก็พูดเสมอพี่รู้อยู่แล้วท่านนายกก็บอกแล้วว่ามีคำสั่งก็ยอมรับกับตามคำสั่งของพี่ไม่ได้มีทุกข์ไม่ได้เดือดร้อนพี่เป็นพบตรไม่ถูกเป็นพบตรถ้าท่านเห็นว่าพี่บริหารงานในการทำเพื่อให้การให้เป็นตัวอย่างในคำสั่งที่ผ่านคร่าวๆครับที่ผ่านไปจังหวัดไหนก็ได้ที่มันพุ่งกันเรื่องอย่างที่พุ่งแจ้งกันเยอะครับเราเลยสามารถที่จะบริหารได้แล้วก็เป็นระดับก็ให้ใครที่ได้เดี๋ยวให้ท่านรักษาการท่านมาดูที่ไม่มีคนคิดว่าพี่กับพี่โจกับปัญหาที่จริงที่จะบอกเป็นแบบแรกนะพี่เนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาก็ฝากผมไม่มีพี่ไม่มีอะไรทำตามคำสั่งนายกนะครับก็ว่ากันท่านสั่งอะไรก็ทำตามในคำสั่งระบุถึงขั้นเรื่องการบริหารราชการไม่ได้ขอไม่แล้วก็เป็นเรื่องของการทำการตัดสินเพื่อให้เกิดความการสอบสวนให้เป็นการยุติธรรมรวมทั้งหมดนะครับเพื่อให้คุณในภาพก็ให้เป็นปัญหาที่ที่จะทำนายกพี่ก็ไปไม่ต้องก็ยังเป็นผมว่าจะรออยู่ครับแต่ในส่วนไปพรุ่งนี้ท่านจะได้เข้าไปคุยร่วมกับท่านนายกที่คนตำรวจไม่ร่วมกับที่พรุ่งนี้ที่เขาเองนะครับแล้วก็ทางที่3วันจะทำงานที่ของการและภาพประวัติการแต่ในหนังสือไม่ได้ระบุว่าเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งหรือได้มีการยกย้ายท่านไม่เกี่ยวครั้งแรกนี่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับที่ย้ายผบ.กับรองผบ.พี่ได้พักพี่สบายใจมากเลยพี่น้อยพี่ก็ได้พักสบายเมื่อพี่อยู่กับพี่ยังมองภาพของความขัดแย้งเราเป็นแบบที่พี่ทำกับเรื่องพี่วันนี้พี่ตื่นแล้วพี่บริหารไม่พักพี่ก็ต้องทำงานจะต้องทุกข์อะไรอย่างที่ผ่านมาท่านตั้งใจทำงานและผลลัพธ์ออกมาอย่างนี้มันทำให้ท่านหวั่นไหวไม่หวั่นไหวแต่พี่ไม่ท้อไม่หยุดพี่พูดเสมอแรงบันดาลใจที่เด็กตาม10ปีอย่างการของราชการท่านหนึ่งท่านที่พี่เป็นข้าราชการตำรวจให้20ปีแล้วพี่บอกพี่ท้อพี่เหนื่อยพี่ไม่มีใจที่ไหนที่จะไปต่อพี่น้องประชาชนแล้วพี่ท้อพี่เหนื่อยก็แรงบันดาลใจที่คือในหลวงราชการที่9พี่ทำมาเยอะงั้นพี่ไม่ท้อพี่ไม่น้องๆด้วยกันอย่าขอคำว่าเหนื่อยจากปากพวกเราครับเราเป็นข้าราชการถ้าราชการสินค้าในตลาดการทำงานต่างประเทศแล้วกันพี่ก็ทำเต็มที่พี่หวานข้าวโพดวันนี้ก็เปิดตัวที่หยิบข้าวมาทุกคนพี่ไม่ได้หวานเนื้อลาบพี่ไม่ต้องรอพี่ไม่ดื้อพี่คือที่บริหารขอบคุณพวกเราทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พี่พี่ไม่ได้ทำหน้าที่พี่ตรงไหนว่าทำงานได้ต้องเป็นข้าราชการทุกคนเรื่องพี่น้องกันเรื่องต้นไปกี่วันแล้วท่านจะได้กลับมาเมื่อไหร่คือยังไม่ทราบครับถ้าเรื่องครับส่งกลับมาไปไหนก็ได้เจอให้พี่ไปอยู่จนกว่าพี่ไม่อยู่พี่ไปได้ทุกที่ไม่ต้องห่วงครับเราจะขอบคุณน้องๆขอบคุณพี่น้องแล้วก่อนที่ท่านจะไปท่านอยากจะฝากผู้ใต้ท่านชายยังไงผู้ใต้ของประชาหน้าที่ในการนำความสุขให้กับประชาชนหน้าที่ตำรวจก็ทำหน้าที่เราไปสำนักงานตำรวจชาติที่เป็นของพี่ไม่เจ้ากับคนไทยเป็นของตำรวจทุกคนท่านมีหน้าที่ของท่านพวกพี่อย่างผู้ทำงานมาแล้วก็ต้องถึงเวลางานเลี้ยงก็ถึงเลิกละถึงเวลาก็ต้องไปครับไม่มีอะไรที่เป็นของพี่เลยนะทุกอย่างที่นี่มันมีเวลาของมันทำไม่ถึงนะถึงเวลาก็ต้องไปไม่มีใครที่ทำมาหรอกไม่ยึดที่ไม่ยึดถือพี่สบายใจได้ที่น้องๆมาห่วงไม่ต้องห่วงพี่ยิ้มได้ทุกเวลาแต่หมายถึงว่าทางท่านรองสุเทพเคยมีคดีคอร์รัปชันมาตลอดแล้วกลายมาเป็นหวยออกที่ยุคท่านคดีแล้วทำให้ท่านต้องถูกพวกเราความรู้สึกของพี่เนี่ยพี่เป็นหัวหน้าพี่ไม่สามารถบริหารความใจคนในองค์กรได้นี่คือความมันเป็นจิตใจที่มาตลอด
ซึ่งท่านนายกก็จะมองถึงเรื่องนี้ภาพองค์กรแบบนี้นะครับมาที่พูดถึงวันแรกคือว่าประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เป็นผู้นำเลยที่เหมือนกันผมเชื่อตัวเนี่ยคนจะของจะเกิดของไม่มีมาตรที่ของเราจะเกิดมันก็ต้องเคลื่อนมาแต่ในขณะที่เกิดเรื่องที่ที่สำคัญคือการผ่านมาแล้วแต่การเมืองเรามากดดันท่านไหมการเมืองก็เป็นเรื่องของการบริหารงานครับเป็นที่สั่งการไม่ทำการกับป้านี่ก็เป็นธรรมดาครับเป็นการเมืองการกับผู้ใหญ่การทำงานท่านทำถูกต้องท่านต้องทำถูกต้องมาภาพองค์กรตำรวจที่เป็นหัวหน้าหน่วยที่กำลังทำการแสดงนั้นท่านก็ต้องเป็นคนที่มาปฏิบัติความเป็นเรื่องคดีต่างๆก็เป็นหน้าที่ของการตำรวจต่อไปก็คดีต่างๆดำเนินการไปตามกฎหมายที่ทำที่พี่ทุกคนจะต้องพี่ก็เป็นไม่เป็นไร